ไทยปลาหมึกย่างหนวดไข่ไม้ละ60เขาบอกว่าน้ำจิ้มเนี่ยสุดนะเจ้าเนี้ยไม้นึงเขาเสียบสองไม้อ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะเมื่อกี้นี้เราเพิ่งไปกินทอดมันย่างหมูปิ้งกันตรงเมื่อกี้เนี่ยและนี่เราก็อยู่ตรงเสาชิงช้านะคะซึ่งเสาชิงช้ามันมีร้านนึงอ่ะที่เราผ่านบ่อยมากอ่ะแล้วเราอ่ะอยากแวะกินเว้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ่ายคลิปหน่อยดีกว่าคือเป็นร้านขายหมึกย่างเว้ยแต่หมึกย่างร้านนี้ราคาแตกต่างจากร้านอื่นถ้าเราเจอกันถูกสุดคือบาท50ถ้าราคาปกติที่เจอบ่อยๆคือ20แต่ร้านนี้เริ่มต้นที่60แต่คนเยอะมากคนต่อตลอดคนซื้อเยอะตลอดซึ่งแบบเฮ้ยทำไมอ่ะงงปะอยากรู้ปะอยากรู้ครับโมก็อยากรู้เหมือนกันและยิ่งเราเป็นเหมือนจะสถาปนาตัวเองว่าเป็นเจ้าแม่ปลาหมึกก็ยังไกลอยู่แต่ก็คือกินหมึกย่างบ่อยมากเขาบอกว่าน้ำจิ้มเนี่ยสุดนะเจ้าเนี้ยสุดยังไงน้ำจิ้มมะนาวสดเพราะว่าร้านเนี้ยเขาจะไม่ใช้มะนาวขวดเลยวันนึงเขาโมรู้โมรู้โมรู้วันนึงเขาใช้มะนาวอะเฉลี่ยประมาณวันละ400ลูกแต่ถ้าสองวันที่เขาใช้800ลูกลูกค้าโทรมาค่ะคุณโมว่ารู้เลยค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราคุยกันนะคะทุกคนนี่นะคะตรงข้ามนี้คืออะไรนะลานกทม.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อนๆมองมาด้านขวาปุ๊บจะเจอกับกล้องตัวนี้โทษทำไมนะนี่นะคะด้านหน้าเพื่อนๆมองด้านหน้านะคะจะเห็นศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะพอมองมาด้านขวาปุ๊บจะเจอเลยใช่ค่ะร้านโจ๊กไม่ใช่ร้านหมึกย่างนี่แหละสวัสดีค่ะนี่ค่ะร้านนี้ร้านที่เรามาเพื่อร้านนี้ไทยปลาหมึกย่างหนวดไข่ไม้แล้ว60น้ำจิ้มเด็ดใช้มะนาวสดพริกขี้หนูสวยซีฟู้ดที่ไหนกำลังเอาดูดูความเด้งเนื้อหนวดอะไรมาหมดดูไข่ร้านนี้ราคา60เริ่มต้นที่60ครับถ้าอันนี้เป็นอย่างนี้ตัวเท่าไหร่คะตัวมีเริ่มต้นที่200ขึ้นไปค่ะ200ขึ้นไปค่ะทุกคนร้านหมึกย่างแบบพรีเมียมเลยนะเนี่ยเออมาโอยังไงดีอย่างละ3ไม้ไหมได้มา3คนเออปลาหมึกเจ๊นี่เด่นตรงไหนคะขายหน่อยเออจุดเด่นของร้านหมึกคือของร้านพี่เป็นอะไรคะทุกอย่างอะเดี๋ยวทุกอย่างหนึ่งทีเจ๊เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าทำไมแต่ก่อนเป็นเตาถ่านอะไรยังไงนะอ๋อเมื่อก่อนเราเอาเตาถ่านมาตรงนี้ได้แต่ตั้งแต่มี APM อะไรน่ะมันเป็นมลพิษไงเขาก็เลยไม่ให้เอาออกเป็นมาตรการใช่ไหมเป็นมาตรการก็เลยต้องย่างออกมาก่อนใช่ก็ย่างถ่านจากในบ้านออกมาอ๋อย่างถ่านจากในบ้านออกมาแต่ราคานี่คือว้าวจริงนะบอกเลยว่าโมเนี่ยไม่ค่อยได้ทานหมึกราคานี้เท่าไหร่นอกจากเยาวราชนอกจากเยาวราชที่เป็นตำนานหมึกไข่วรพันไม้แต่นี้ตำนานหมึกมะนาวระดับเกินพันไม้เหมือนกันจริงเหรอใช่อาถามเจ๊เลยเจ๊คะวันนึงที่เราคุยกันคือเกินพันไม้ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เกินพันไปเลยเหรอมันก็เสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะจะเลิกปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนวรพันไม่ต้องหวานเยอะก็ได้ค่ะหนูหวานพอแล้วขอบคุณนะคะหวานกว่าถอยหลังมานิดนึงได้ไปมาแล้วค่ะเพื่อนๆคะจะบอกเลยว่าหมึกร้านนี้เต่งมากดูความหนาเต่งมากคือประทับใจมากเมื่อกี้คุยกับแม่ค่ะแม่ค่ะบอกว่ามี2สาขานะคะที่ไหนบ้างคะมีสาขานึงอยู่ที่พารากอนเป็นไงหายเขาเจ็ดหายแล้วอะหายสุดแล้วอะค่ะไฮไลท์วิบไม้นึงเขาเสียบ2ไม้อะซึ่งหมึกกระดองเขาดูเป็นหมึกกระดองอ้วนด้วยหมึกกระดองอ้วนโอ้ยได้ยินเสียงเสียงมันหยุดเองชิ้นแรกยังไม่เต็มคำขอคีนูอืมอะไรวะ
เค็มไม่อร่อยเผ็ดมากน้ำจิ้มเผ็ดมากว้าวไฟแลบเผ็ดเกินไข่ไข่ไข่อร่อยมากคุณลองนี่ไข่อร่อยมากใช่ป่ะไข่หยิบใช่ป่ะไข่หยิบคือเอาจริงๆเรากินหมึกแล้วเรารู้สึกว่าแบบอร่อยตามมาตรฐานแต่ไข่เขาอร่อยมากเลย texture ไข่เขาใช่ texture ไข่เขามันไม่แห้งมันนุ่มมันหยุบมันแบบแล้วเข้ากับน้ำจิ้มข้างในครับข้างในข้างในเป็นเส้นๆเห็นเป็นริ้วๆป่ะไข่ดีมากร้านนี้คือถือว่าเป็นหมึกที่ร้านหมึกที่แบบไม่ได้มีให้เลือกหลากหลายเลยอ่ะมีน้อยมีแค่2แบบใช่3แบบใช่คือเป็นตัวเป็นไข่เป็นไม้แค่นั้นอยากให้ชิมอ่ะเอาที่แบบไม่มีน้ำจิ้มเยอะแล้วกันจะได้ไม่นี่โอ้เป็นไงหาอร่อยให้นักท่องชิมไข่อร่อยมากไข่อร่อยกว่าที่เรากินกินกันเป็นไงโอ้ไข่หยุบมากไข่อร่อยมากไข่คือ60บาทไม่แพงเลยไม่แพงเลยไม่แพงเลยจริงจริงๆอ่ะกินให้ดูไข่อร่อยมากไข่อร่อยจริงๆคือเนื้อหมึกยังมีตัวไทยตัวแทนร้านอื่นแต่ไข่คือร้านนี้เลยร้านนี้เลยถ้าอยากกินไข่หมึกสดๆแท้ๆเป็นเส้นๆอะแล้วแน่นๆนุ่มๆหยุบๆอะต้องร้านนี้เลยใช่ย่างดีมากแล้วก็น้ำจิ้มเขาอะเข้ากับไข่หมึกมากมันมีความหอมมะนาวสดแล้วก็เผ็ดนิดๆตัดเลี่ยนของตัวไข่ได้แบบดีเลยใช่ไข่อร่อยมากอาชิมเนื้ออาชิมเนื้อให้ชิมตากล้องเนาะมันไม่ใช่ง่ายเพื่อนๆนะที่เพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยตากล้องถ่ายอย่างเดียวนะไม่ใช่เนาะดูไว้ดูไว้งานก็ต้องทำไข่หมึกก็ต้องกินนั่งก็ต้องนั่งรีวิวก็ต้องรีวิวก็ต้องหารีวิวก็ต้องรีวิวมือกล้องก็ต้องถือไม้ก็ต้องเอาปากก็ต้องขยับฉันจะให้เธอชิมเนื้อหมึกไม้ละ60บาทอุ้ยตื่นเต้นมากเลยหัวมันอร่อยมากเลยครับอุ้ยยังจะเก็บผมใส่รถ BM แล้วหนึ่งไม้ใหญ่อ่ะตายวะเนี่ยมันเนื้อมันฟูนะเป็นไงน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มก็เผ็ดเลยอ่ะลองชิมดูตัดตะคิวนี่ก็หมึกสดนะโอ้พี่ใส่เสื้อสีเดียวกับหมึกเลยนะรู้เหรอว่าจะกินปลาหมึกวันนี้อุ้ยของแก้วโครงการแก้มหนึ่งใหญ่มากเนื้อหมึกใช่วัดได้คือรีแอคชั่นเรามันไม่โกหกอ่ะทุกคนเราบอกเลยว่าปลาหมึกเขาอะถึงมาตรฐานแต่ไข่เขาอะเกินมาตรฐานพีคคือไข่คือมาที่เนี่ยสั่งไข่ใช่สั่งไข่เลยใช่อร่อยปะอร่อยฝวดให้อะไรไข่หมึกแบบไม่ต้องมีอะไรมาสงสัยไม่มีอะไรมาขวางกั้นอร่อยกระเทียมช่วยเรื่องอะไรกินปากกินปากกระเทียมเนี่ยถ้าเป็นกระเทียมดำสกัดออกมาเนี่ยเราจะช่วยฟื้นฟูร่างกายมันมีกรดอะมิโนถึงมีอยู่ในนิวยูทุกคนหลอกขายในนิวยูไม่ได้หลอกขายนะคะถ้าชิปนี้ลงไปแล้วคือเปิดพีออเดอร์ไปแล้วเคยเขาพูดขายจริงๆโฆษณาโฆษณาคือกระเทียมเนี่ยเราอะในนิวยูเนี่ยมีสารสกัดโอ้ลูกค้าโทรมาครับฮัลโหลค่ะอะไรคะไม่เอาพับอะไรคะกระดาษพิโมกระดาษพิโมไม่เอาพับแล้วใช่ไหมคะไม่พับค่ะเดี๋ยวมาพับเองโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะแล้วคือคุยกับโรงงานเรากำลังจะส่งทำเป็นแบบกระดาษพับ limited edition ส่งให้คนที่สั่งซื้อ New You ในรอบ P ทำไงสั่งทำให้อย่างให้แบบ limited edition แบบส่งถึงมือคุณเราไม่อยากใช้คำว่าพรีเมียมเพราะว่าคำว่าพรีเมียมมันอยู่ในซองแล้วเราไม่จำเป็นต้องพูดออกมาตายแล้วแค่พูดคำว่า New You มันก็พรีเมียมแล้วโวยกันเองกู3คนเอาจริงๆมากขอเมาภาพโพสต์ที่เราอ่ะสร้างไว้ในแบรนด์นิวยูอ่ะมันดูดีมากแต่พอพวกเราพูดถึงปุ๊บแม่งแบรนด์แม่งดูถูกคือแบรนด์ไม่ถูกโลอ่ะทั้งที่แบบคือ CI ต่างๆคุณภาพลูกค้าที่ซื้ออ่ะทุกอย่างคือถูกเขาถูกน้องเขาถูกวางอยู่ในระดับนี้แล้วอ่ะแต่พอเราพูดถึงนิวยูทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งไว้พรุ่งนี้เรามากินข้าวกันใหม่นะคะ New York